Stargazing ฝึกดูดาวจากอะไร Night Sky and Telescope ก็มีเขียนไว้นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่าให้ฟังในเวลาประมาณ7นาทีนะครับลองฟังดูเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus Astronomer วันนี้จะมาเปิดบทความหนึ่งก็คือ Stargazing Simplify ดูดาวยังไงให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบทความใน Sky and Telescope นะเราจะมาแปลให้ฟังว่าเขาแนะนำยังไงบ้างเนาะการดูดาวไม่ใช่เรื่องยากเลยอันนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เริ่มดูดาวจากอะไรก็คืออันที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดมีกล้องโทรทัศน์หรือกล้องสองตาสักตัวก็อาจใช้ดูวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่ดีได้เนาะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะลองเริ่มฝึกจากตาเปล่าหรือกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กครับความหมายของเนาะซึ่งผมแนะนำลองเริ่มต้นจากดูตาเปล่าให้คล่องแล้วก็ไปเริ่มซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับอันวัตถุแรกที่อันนี้ในบทความนี้แนะนำก็คือดวงจันทร์ครับดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่ง่ายที่สุดในการสังเกตดวงจันทร์เนี่ยก็จะมีลักษณะค่อนข้างสังเกตได้ง่ายซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูดาวในช่วงหัวค่ำนะซึ่งเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ให้ดูตารางปฏิทินแนะนำในช่วงข้างขึ้นนะครับแล้วก็ข้างไม่เกินแรมสี่ค่ำเนาะถ้าแรมสี่ค่ำมันจะประมาณสามทุ่มขึ้นถ้าดึกกว่า นี้เนี่ยมันก็จะเราจะเห็นยากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้ลองดูช่วงประมาณราวๆขึ้น4ค่ำเนาะซึ่งดวงจันทร์เริ่มเซี่ยวเริ่มเห็นชัดบนท้องฟ้าไปจนถึงประมาณราวๆแลบ4ค่ำอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในการสังเกตในช่วงหัวค่ำนะครับข้อที่2ก็คือดาวเคราะห์ซึ่งดาวเคราะห์เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยแต่ดาวเคราะห์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้อง2ตาแบบเป็นวงแหวนอะไรต่างๆถ้าต้องการเห็นเป็นวงแหวนแบบนี้ต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์ก็ต้องลงทุนนิดนึงแต่ว่าดาวเคราะห์ก็จะมีจุดสังเกตก็คือเรื่องดาวเคราะห์ชุมนุมอะไรต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับดาวเคราะห์ชุมนุมก็จะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยส่วนดาวเคราะห์ก็จะมีแผนที่อะไรต่างๆให้เราสังเกตในแต่ละเดือนเนาะติดตามในเว็บไซต์หรือ YouTube ต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีแนะนำอยู่แล้วข้อ3ก็คือดาวหางดาวหางเป็นอะไรที่แตกเขาเรียกไงอ่ะตื่นเรียกว่าแตกตื่นหรือว่าตื่นตาตื่นใจก็ได้เนาะดาวหางเป็นอะไรที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างยากนะครับมาไม่บ่อยถ้ามาแล้วได้เห็นด้วยตาเปล่าถ้าเขาประกาศว่าเห็นได้ด้วยตาเปล่านะแล้วก็พอมองเห็นได้ไม่ต่ำใกล้ขอบฟ้ามากดาวหางก็เป็นออปชันที่ดีในการสังเกตเลยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทำนายว่าจะมาได้เมื่อไหร่นะโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีข้อ4 Double Star ดาวคู่ก็เป็นอะไรที่เริ่มดูได้ง่ายๆเนาะอันนี้คือ Albireo หรือว่าดาวตรงบริเวณปากของเจ้าหงซิกนัสนะครับซึ่งมองจากกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กก็จะเห็นเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองกับสีฟ้านี่คู่กันเนาะดาวคู่ก็มีหลายอย่างเนาะให้สังเกตเป็นอะไรที่สังเกตได้ไม่ยากเลยจากกล้องโทรทัศน์เนาะลองฝึกดูดาวคู่ที่ดังๆก็จะมีดับเบิลสตาร์อย่างเช่นดาวAlbireoในกลุ่มดาวหงหรือว่าจะเป็นเอฟซิลอนไลราในกลุ่มดาวพินนะครับถ้าเกิดเป็นในโซนฤดูหนาวเนี่ยก็Sirius B เป็นดาวแคระขาวที่อยู่ห่างออกมาจากดาว Sirius นะในกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ก็พอมองเห็นได้จัดว่า Challenge มากเลยทีเดียวนะครับเราดาวหางแล้วดาวคู่แล้วไปดูอะไรต่อดีครับข้อ5ก็คือเรื่องของ Star Cluster นะครับก็คือกระจุกดาวซึ่งแนะนำเรื่องของกระจุกดาวลูกไก่นะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับการสังเกตกระจุกดาวลูกไก่ว่ามีกี่ดวงเนาะ Asterism ก็คือเป็นภาพดาวเรียงกันต่างๆเช่นยกตัวอย่างนะแอสเทอริซึมที่โด่งดังก็คืออาจจะเป็นบริเวณดาวที่เรียงกันเป็นรูปนายพานรูปอะไรต่างๆนะแต่ว่าแอสเทอริซึมมันจะเล็กกว่านะครับโดยไม่ได้กินทั้งกลุ่มดาวเช่นเข็มขัดนายพานเนี่ยเป็นแอสเทอริซึมแต่ว่ากลุ่มดาวเนี่ยนายพานทั้งกลุ่มที่มีรูปเป็นเต่ารูปกลางแขนอะไรนั้นอันนั้นเป็นรูปร่างของนายพานเนาะเป็นกลุ่มดาวเนาะแอสเทอริซึมก็เช่นเข็มขัด3ดวงเนาะแอสโซเชชันคืออะไรก็คือเป็นภาพดาวที่เรียงกันแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะโอเคโค้ดแฮงเกอร์ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นอะไรที่เป็นAsterismนะก็คือเป็นดาวรูปไม้แขวนเสื้อนะครับAssociation ก็คือเป็นกลุ่มกระจุกกลุ่มดาวที่มาร่วมกันก็เช่นอัลฟาเปอร์ซีไอหรือว่าอัลฟากลุ่มดาวเปอร์เซอุสนะครับแล้วต่อไปก็คือเนบิวล่าเนาะNebula ที่ในนี้แนะนำก็คือจะเป็น M42 และ M43 นะกระจุกดาวที่นอกจาก M45 ที่เป็นกระจุกดาวลูกไก่แล้วก็แนะนำ M44 ด้วยนะข้างบนส่วน Nebula เขาแนะนำ M42 คือ Nebula กลุ่มดาวในพานในกลุ่มดาวในพานนี่แหละสวยมากๆเลยถ้าเป็นโซนฤดูร้อนก็แนะนำเป็น Lagoon Nebula M8 แล้วก็ Trifid Nebula M20 ที่อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูนะครับNebula ที่หาดูได้ยากแต่เป็น
Planetary Nebula เนาะหรือว่าซากดาวระเบิดนะก็จะเป็น M57 Ring Nebula แล้วก็ Dumbbell Nebula M27 นะครับหรือว่า Crab Nebula M1 ในกลุ่มดาววัวต่อไปก็จะเป็นภาพกาแล็กซีซึ่งกาแล็กซีก็จะสวยมากๆเลยกาแล็กซีที่เราสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อย่าลืมพลาดอันนี้เลยนะก็คือห้ามพลาดถ้าเกิดพลาดนี้นี่เสียดายเลยก็คือ LMC กับ SMC คือ Large Magellanic Cloud กับ Small Magellanic Cloud ก็คือเมฆแมกเชแกรนทางทิศใต้นะสังเกตยากนิดนึงสำหรับประเทศไทยเนาะแต่ถ้าเห็นได้นี่ก็คือน่าประทับใจมากๆเลยส่วน M31 นั้นก็คือเป็น Galaxy Andromeda นั่นเองซึ่งอยู่ในกลุ่มดาว Andromeda นะครับซึ่งมีข้างๆก็จะเป็น M32 อยู่ข้างๆ M31 เนาะแล้วก็ M110 อีกนะ M32 คืออันนี้อันเล็กๆแล้วก็ M110 คืออันข้างบนนี้นะแล้วก็มี M33 อะไรอีกต่างมันมืดกว่าแล้วก็จะมีGalaxy มักจะอยู่กันเป็นคู่เป็นกลุ่มอะไรเนาะเช่น M81 กับ82นี้นะหนึ่งรูปนะแต่ว่า Galaxy สังเกตยากต้องใช้กล้องโทรทัศน์อันต่อไปก็คือทางช้างเผือกเนาะใครๆก็อยากดูทางช้างเผือกทั้งนั้นทางช้างเผือกที่มองเห็นพาดผ่านกลางท้องฟ้านี่เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยซึ่งใจกลางทางช้างเผือกจะอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือกลุ่มดาวแมงป่องนะอันนี้ก็สวยมากๆเลยซึ่งเราจะต้องรู้เวลาการขึ้นตกของกลุ่มดาวแมงป่องคนยิงธนูนะก็สอนให้จำง่ายๆเลยก็สำหรับแมงป่องก็เป็นกลุ่มดาวของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมก็เป็นของคนยิงธนูเพราะฉะนั้น2เดือนนี้สังเกตไม่ได้เนาะถ้าต้องการสังเกตตลอดทั้งคืนก็ต้องเป็นมิถุนายนกับกรกฎาคมซึ่งดวงที่จะมาอยู่ตรงข้ามกับ2กลุ่มดาวนี้นะครับจำง่ายๆเลยมิถุนากรกฎาคมนะอันนี้จะเห็นได้ตลอดทั้งคืนทีนี้ถ้าเกิดต้องการดูเร็วกว่านั้นก็ขยับไปเป็นเมษาพฤษภาคมก็ต้องเป็นเช้ามืดนะแต่ถ้าเกิดขยับช้าลงมาอีกก็จะเห็นช่วงหัวค่ำแล้วก็คือเป็นช่วงสิงหาคมกันยายนนะครับสังเกตว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะประเทศไทยสังเกตเห็นยากอันนี้คือแนวทางช้างเผือกคือบริเวณใจกลางของคนยิงธนูนะแต่ว่าจริงๆก็ดูทางช้างเผือกได้ตลอดทั้งแนวแต่ว่าแนวตรงนี้ชัดที่สุดเอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุท้องฟ้าหรือว่าสิ่งที่อยากให้ทุกท่านลองฝึกดูกันนะครับก็หวังว่าคลิปสั้นๆคลิปนี้จะช่วยทุกท่านในการฝึกดูดาวได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ